่านอรนุชโอสถานนท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกฝากคำอวยพรดังนี้ขอแสดงความยินดีต่อท่านอธิบดีผู้บริหารและข้าราชการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในโอกาสที่กรมได้สถาปนาเป็นระยะเวลา69ปีในวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสทำงานที่กรมในช่วงระยะกลางแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็มีความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีกับกรมรวมถึงเพื่อนข้าราชการที่ร่วมทำงานด้วยกันมาเป็นทีมเสมอมาขออวยพรให้กรมและท่านอธิบดีตลอดจนข้าราชการทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้านำพาเศรษฐกิจในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและได้ภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการที่ดีที่มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป